ัสดีครับวันนี้แต่งตัวเท่มากน้องปอครับแทบจะตอนนี้กล่าวได้เลยนะครับว่ามาครึ่งทางแล้วครับผมเห็นไหมฮะยืนหยัดมาจนถึงสัปดาห์ที่5แล้ววิเคราะห์ตัวเองหรือยังว่าเราพัฒนาสิ่งไหนมากที่สุดแล้วก็อะไรที่ด้อยที่สุดเราอาจจะพัฒนาดีหมดทั้ง3อย่างแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ดีที่สุดกับมีอะไรที่ด้อยที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเต้นนะครับเต้นเรื่องเต้นดีที่สุดครับที่พัฒนามากที่สุดครับเพราะเราถนัดอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็มีเคยเต้นบ้างแต่ก็คือแบบไม่ได้มากครับแต่ก็มาพัฒนาในบ้านอะไรนี่รับได้เยอะเลยใช่ไหมครับครับรับเรื่องแดนซ์ได้เยอะบุคลิกภาพอะไรครับครับแล้วอะไรที่เราคิดว่ายังไม่ถึงที่พอใจของเราผมคิดว่าเรื่องร้องยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเรื่องร้องนะครับเรื่องร้องไม่เป็นไรครูเก่งทั้งนั้นเลยนะครับครูกบนี่สุดยอดนะครับครูแก๊ปก็ยอดคุณนุ้ยนี่ก็โหร้องเพลงเพราะเหลือเกิน3คนถ่ายทอดให้เต็มที่นะครับพร้อมนะครับพร้อมครับน้องปอครับ V12 ครับสองปอหนุ่มน้อยหน้าใสความตั้งใจสูงกับเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังโดยเอ็นโดรฟินที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนทั่วไปมากเท่าไหร่แต่พอมาถึงเวลานี้ทุกๆคนให้กำลังใจผมให้ความสุขกับผมทุกครั้งที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ผมขอบคุณจริงๆครับเธอมารวมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปที่ลบก็รู้ว่าฉันยังมีเหมือนเธอที่ฉันนั้นรักและลาแรงไปยังน้อยยังมีเธอเป็นเหมือนเส้นชัยและทุกๆครั้งที่เสียอะไรไปเท่าไรก็คิดทุกครั้งว่าได้อะไรมาและพบเมื่อฉันโชคดีสุดเพียงใดที่พบเธออยู่กันอย่างนี้นานๆ นะเธอจากวันนั้นฟ้าคงจะมีวันอยู่กันตรงไปไหนอยากไปไหน
ขกันอย่างนี้นานนานนะเธอจากวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฟังใส่มือเธอนั้นอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนสองครับน้องปอครับขอบคุณมากครับเชิญคุณแมวครับครับน้องปอครับพี่มีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันน่าจะพิเศษได้อีกคือการที่เราเอาเพลงผู้หญิงมาทำเป็นเพลงผู้ชายข้อเสียมันคือว่าคีย์มันไม่เหมือนกันเราต้องมาเปลี่ยนคีย์แต่ในนี้เปลี่ยนคีย์แล้วเนี่ยเราจะร้องยังไงให้มันมีพลังเหมือนอย่างออริจินัลที่ดาเขาร้องไว้นะครับครับพี่อยากจะติว่าน้องปอนิ่งไปนิดนึงคือความเป็นร็อกมันน้อยไปหน่อยกับเพลงนี้พี่เลยไม่รู้สึกว่ามันมีพลังมันไม่ชวนให้เชื่อในสิ่งที่ปอร้องออกมานะครับฝากไว้ว่าบางทีคือปอเนี่ยเนื้อเสียงดีวิธีการร้องเนี่ยก็ดีแล้วแต่เพียงแต่ว่าสไตล์อาจจะไม่ได้เข้ากับตัวเรานะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับคุณไก่ครับครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับสิ่งที่ดีของปอนี่คือมีเนื้อเสียงที่ดีจำได้นะครับมีเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแต่วันนี้ร้องเพลงที่เป็นเพลงร้องเพลงแรกของ AF เลยนอกนั้นจะเต้นด๊อกด๊อกแดกใช่ไหมครับครับผมน้องน้องเดี๋ยวฟังพี่แป๊บเดี๋ยวพี่ลืมคือน้องปอมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงมากคือ grooveรู้ไหมครับเพราะว่าความเป็นร็อกเนี่ยดนตรีมันเป็นร็อกใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราร้องเหมือนอะคูสติกอ่ะคือเราร้องแบบธรรมดานิ่งๆไปกรูฟร็อกมันมีกรูฟก็คือจังหวะจะโคนที่เป็นไปตามรูปแบบของแต่ละเพลงในแต่ละแนวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้การสื่อสารพี่เห็นสื่อสารดีที่สุดคือตอนที่มายืนอยู่ตรงวงกลมนี้สายตาดีมากแต่ตรงช่วงนั้นมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงร้องบริดจ์สูงทำได้เกือบดีแต่มันยังไม่สุดทำได้อีกนะครับมีเรื่องพัฒนาเรื่องการร้องให้เยอะๆเลยจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเรามีเสน่ห์อยู่แล้วพัฒนาต่อไปครับโชคดีครับขอบคุณครับเชิญคุณปังครับสวัสดีครับน้องปอสวัสดีครับอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังแม่พี่ก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับวันนี้นะครับน้องปอเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแค่ยิ้มอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็กรี๊ดกันไส้แตกไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พี่ว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดตั้งแต่พี่เห็นน้องปอมานะครับมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดี๋ยวปังจะฟันธงเลยว่าวงการบันเทิงเนี่ยจะมีที่ให้รูปหล่อคนนี้แน่นอนนะครับขอบคุณครับแต่จะเป็นอะไรนี่ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าอยากเป็นนักร้องต้องฝึกอีกเยอะนะน้องขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเชียร์น้องปอโหวต V12 ครับและนักล่าฝันคนต่อไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าอาจจะหาคนที่ร้องเพลงดีจะต้องใช้เทคนิคมากสักนิดหนึ่งคนนี้น่าจะชัดเจนที่สุดนะครับ V8 Green